ว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมของหลายคนเนี่ยเขาจะคิดว่าแบบมันตันไงหรือจะคิดว่าเอ้ยทำไปมันก็แพงหรือว่ามันทำเพราะว่ามันกลายเป็นเทรนด์อย่างเงี้ยผมว่าอย่างนั้นผิดนะระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่แค่การปลูกป่าอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าขยะที่มาจากอุตสาหกรรมขยะภาคครัวเรือนมันมาอย่างตลอดเวลาเศษเหล็กเศษขยะที่มันถ้ามันกองอยู่กับที่มันก็ไม่มีวาลูเราก็เคยเห็นงานจากเศษขยะที่ออกมาสวยๆผมก็มีขยะที่อยากจะเอามาสร้างวาลูให้เห็นว่าเออมันทำสวยๆได้ผมเนี่ยจุดเริ่มต้นทำธุรกิจรีไซเคิลทำเหล็กทำหลอมผมก็พยายามเลือกในสิ่งที่มันสร้างมลภาวะน้อยที่สุดเราใช้วิธีการเอารถยนต์เก่าที่สร้าง PM เนี่ยมาทำลายทิ้งแล้วเอาเหล็กเนี่ยมารีไซเคิลใหม่ออกมาเป็นโปรดักที่ไปสู่สายกำลังรถยนต์โปรดักที่มาเป็นสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาร์ตเป็นศิลปะฝั่งของผมเองก็มันเริ่มมาจากเราก็พยายามจะสร้างธุรกิจขึ้นมาจากสิ่งใหม่ๆอยากจะหาวิธีที่จะทำให้คนมาสนใจการปกป้องดูแลแล้วก็เข้าไปใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็เลยคิดถึงเอาศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นตัวแปรก็เป็นจุดเริ่มของเทศกาล Wonderfood สิ่งที่มันมาเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมกับไลฟ์สไตล์ของ Wonderfood อย่างเงี้ยมาเชื่อมกันได้ผมว่า1เนี่ยมันมาจากศิลปะพี่เขามีอยากสร้างอาร์ตสคัลปเจอร์อันนึงที่มาจากวัสดุรีไซเคิลซึ่งผมทำวัสดุรีไซเคิลที่เป็นอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็มาอันนี้มาเป็นจุดที่เชื่อมโยงกันได้จุดเริ่มมันอาจจะมีความแตกต่างกันตรงนั้นนิดนึงแต่ว่าผมว่าความตั้งใจมันก็คล้ายกันนะว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมของหลายคนเนี่ยเขาจะคิดว่าแบบมันตันไงหรือจะคิดว่าเอ้ยทำไปมันก็แพงหรือว่ามันทำเพราะว่ามันกลายเป็นเทรนด์อย่างเงี้ยผมว่าอย่างนั้นผิดนะคือถ้าเกิดทำเป็นเทรนด์เนี่ยผมว่าอย่าไปทำเลยอ่ะเสียเวลาระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่แค่การปลูกป่าอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจที่มีแนวทางที่ลดโลกร้อนหรือว่าสร้างคาร์บอนเครดิตที่ทำให้มันดีขึ้นต่อธุรกิจและกับโลกด้วยเราก็เคยเห็นงานจากเศษขยะที่ออกมาสวยๆผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเห็นก็แฮปปี้มากเออมันก็มาจากเศษเหล็กเศษขยะที่มันถ้ามันกองอยู่กับที่มันก็ไม่มีวาลูแล้วก็เอามาทำให้มันเกิดวาลูขึ้นมามีคอนเซปต์มีอะไรที่เชื่อมโยงถ้ามองดีๆก็เป็นมิติอีกมิตินึงที่เราเทิร์นขยะมาเป็นศิลปะซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะต่อยอดกับหลายๆอุตสาหกรรมที่ผมสังเกตจากหมูคือเขาชอบทำจริงๆไงก็เหมือนผมอ่ะมันสนุกอ่ะแล้วเราก็ชอบทำกันอ่ะแล้วพอชอบทำอ่ะผมว่ามันจะเป็นความรู้สึกอีกแบบนึงเลยแล้วมันจะทำได้ดีกว่าเยอะอันนี้พูดต่อยอดนิดนึงอีกอันนึงที่มันคล้ายกันก็คือเราเหมือนกับเราชอบนั่งสมาธิไม่ได้ชอบคืออินกับการทำสมาธิผมว่ามันรีเลทกันนะเป็นจุดเชื่อมโยงว่าเออทำไมถึงอยากทำสิ่งที่เราทำอยู่เพราะเราตั้งใจมีสติที่จะทำในสิ่งต่างๆที่เราอยากทำให้มันดีด้วยความที่เราสนใจตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นความยั่งยืนของมันนะเพราะว่าเราก็จะมองทุกอย่างเป็นสิ่งแบบที่แบบไม่ได้น่าเบื่อชีวิตมันไม่มีทางยั่งยืนว่าอยู่ไป forever ถูกไหมครับชีวิตเรามันก็มีสเปนอายุไขของมันอยู่สิ่งที่เราอยากทำให้มันยั่งยืนต่อธุรกิจก็คือเทิร์นไอ้พวกนี้ให้มันเป็นสิ่งที่มันมีมูลค่าเพิ่มในเชิงมิติไหนๆก็แล้วแต่เช่นเอามาทำศิลปะเช่นไปทำวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรเช่นไปทำพลังงานไปทำไฟฟ้าไอ้ธุรกิจอย่างเงี้ยมันน่าจะมีความยั่งยืนได้ต่อไปในระยะยาวในอนาคตการทำธุรกิจให้มันต่อยอดเนี่ยก็คือยึดกับ value ของเราอ่ะคืออย่างผมเองผมไม่ได้เป็นคนเชื่อเกี่ยวกับว่าเราทำอะไรเราต้องส่งต่อผมไม่ได้เชื่อใช่ไหมเพราะแต่ผมเชื่อในสิ่งที่แบบ values ที่เราสร้างอ่ะคือผมก็ไม่ได้ว่าต้องตอบแทนสังคมด้วยการบริจาคเงินหรือการที่ฝืนใจเราว่าไปทำตอบแทนเพื่อสังคมมันก็ไม่ใช่ตัวผมด้วยคือผมก็คล้ายๆกันว่าเริ่มต้นทำสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วเราชอบด้วยแล้วมันก็ขยายวงออกไปเองในเชิง positive ต่อตัวเราต่อครอบครัวต่อเพื่อนๆต่อสังคมต่อคนที่อยู่ในชุมชนมันก็ไปของมันเองอันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าการตอบแทนสังคมมันก็ที่เราทำมันก็ควรจะเป็นในแนวทางที่เราโอเคกับมันแล้วเราก็ชอบกับมันด้วย